อ๋อใหม่นะครับเมื่อกี้นี้ถ่ายทอดสดหลุดไปเฉยเลยปล่อยให้เรานั่งพูดไปโดยเราไม่รู้ตัวว่ามันหลุดเราก็เลยสงสัยพอไปเปิดดูเอ้าเอ๊ะทำไมไปเปิดดูในที่เราไลฟ์ไว้อ่ะกดดูไลฟ์ทำไมมันไม่ขึ้นวะมาดูเอ้ามันสิ้นสุดการถ่ายทอดสดไปแล้วโอ้ยมันเน็ตหลุดเหรอเป็นยังไงเนี่ยเอ้าก็ไม่ได้มันได้แล้วแหละแต่ว่าถ่ายใหม่เมื่อกี้ได้ไปกี่ได้ไปกี่นาทีไม่รู้เมื่อกี้ตอนนี้มันอยากจะให้เราเปลี่ยนข้างมั้งเราเลยเปลี่ยนเมื่อกี้ถ่ายจากฝั่งนู้นมาทางฝั่งนี้ไม่ถ่ายจากฝั่งนี้เป็นฝั่งนู้นมันอาจจะอยากให้เราเปลี่ยนข้างก็ได้ไม่แน่มันน้อยใจหรือเปล่าพอเห็นว่าเราจะใช้เน็ตของ TOT ปั๊บเนี่ยเน็ตของ MyBikeCat หลุดเลยเวลาถ่ายไปถ่ายมาแล้วหลุดเลยตัวนี้มันจะมีโอ้ตรงนี้น้ำนี่อยู่เรียกว่าเป็นน้ำตื้นเขินมากเลยนะฮะเนี่ยระดับน้ำในคลองนี้น่าจะแค่เอวเองมั้งเนี่ยเนาะเมื่อกี้ถ่ายไปได้เท่าไหร่เนี่ย22นาทีมันเป็นวิดีโอที่บันทึกไว้ได้22นาทีกว่าๆโอ้แต่ว่าภาพชัดนะวันนี้อยู่ริมคลองกระเวศบุรีรมย์นะฮะที่มาวัดปลูกนะฮะเดี๋ยวเอาอีกอุ๊ยเกือบแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้สำหรับการถ่ายทอดสดในวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2563นะครับเวลาขณะนี้เวลา 18:25 นาทีนะฮะอันนี้เป็นเทปที่2นะฮะเทปแรกได้หลุดออกไปเองนะฮะไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็นั่งพูดอยู่เลยแหละมันก็หยุดเฉยเลยตามที่ท่านได้เห็นนั่นแหละฮะว่ามันหยุดไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้นะผมก็โม้ไปโม้มาผมก็ลืมดูในจอนะปรากฏว่าดูอีกทีนึงปั๊บหายไปซะแล้วอยู่วัดปลูกศรัทธานะฮะตรงคลองประเวศผมจะดูก่อนว่ามันเดี๋ยวต้องดูตัวเทปตัวใหม่ที่ถ่ายทอดเนี่ยว่ามันเข้ามาหรือยังเสียงชัดเจนนะฮะแต่ว่าอุปสรรคคือสัญญาณหายโอเคมาแล้วฮะเกือบแล้วสวัสดีครับเวลาขณะนี้เวลา 18:25 นาทีนะเป็นเทปที่2นะเทปแรกได้เอาละมาแล้วฮะหลุดปอดไปเองนะไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็นั่งโอเคนะฮะอันนี้อยู่ที่ริมคลองประเวศบุรีรมย์นะฮะบรรยากาศอย่างนี้ลมเย็นๆสวยๆนะฮะโอ้โหบรรยากาศดีเหลือเกินนะฮะลมพัดไหวๆนะฮะเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ก็เรียกว่าอะไรนั่งชิวๆนะนั่งชิวๆหน่อยที่ด้านหลังผมเนี่ยเป็นวัดศรีหรือวัดปลูกศรัทธานะฝั่งตรงโน้นนะฮะที่เห็นมอเตอร์ไซค์โผล่มาตรงนั้นก็คือเป็นริมคลอง4นะฮะซึ่งริมคลอง4คลอง4ไหลลงคลองประเวศบุรีรมย์ตรงหัวมุมที่มอเตอร์ไซค์โผล่ออกมาตรงนั้นนะฮะที่เราเห็นนั่นนะฮะเห็นป่ะเห็นมอเตอร์ไซค์มั้ยนะฮะนั่นนะที่มอเตอร์ไซค์ไปถึงเลยท่อสีฟ้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนั้นนะฮะเค้าก็จะเลาะไปตามริมคลอง4นั่นนะฮะวัดปู่สถาก็จะมีด้านนึงของวัดติดกับคลอง4แล้วก็ด้านนี้ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์นะฮะก็เป็นวัดที่อยู่ใกล้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังที่สุดเลยทีเดียวเลยนะฮะถ้าเป็นช่วงที่มีการเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนานะอย่างเช่นถ้าเป็นแบบเมื่อวานเนี่ยวันวิสาขบูชาเนี่ยซึ่งวันเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะฮะก็จะมีการเวียนเทียนกันก็จะมีนักศึกษาหรือว่ามีประชาชนมาเวียนเทียนที่วัดนี้แห่งนี้เยอะมากที่สุดเลยนะฮะแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโค
โควิดนะฮะโควิด19นะฮะก็เลยไม่มีกิจกรรมตรงนี้นะฮะก็ให้ไหว้พระกันทางออนไลน์หรือว่าสวดมนต์ฟังธรรมนะฮะเมื่อวานนี้ผมก็ไปถ่ายทอดสดอยู่หน้าพระอุโบสถวัดปลูกศรัทธาแห่งนี้นะฮะแขวงลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะครับก็ไอเขาเรียกว่าอะไรไปนั่งก่อนไปก็ขอพรจากพระหน้าพระอุโบสถนั่นนะฮะผมตรงนี้ก็อยู่ที่ริมคลองประเวศบุรีรมย์ตรงนี้ก็บรรยากาศก็สบายนะบรรยากาศก็สบายเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดสดไปอีกสักพักหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยมีสมาชิกนะเข้ามาไหมฮะเข้ามาไหมฮะขอเสียงนะครับขอเสียงนะครับขอเสียงนะฮะขอพิมพ์คอมเมนต์หน่อยฮะอย่าฟังอย่างเดียวนะครับบางทีไม่พิมพ์คอมเมนต์เนี่ยไม่รู้นะว่ามีคนได้ยินหรือเปล่าหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมว่าได้ยินอยู่นะก็ไอ้คือไม่มีใครทักมาเลยมันก็เลยไม่รู้จะคุยอะไรนะจริงๆก็ตั้งใจอยู่หรอกว่าจะมีเรื่องมาคุยแต่ว่าถ้ามีคนเข้ามาทักทายด้วยมันก็ดีเราก็จะได้พูดคุยกันในช่วงสถานการณ์แบบอย่างนี้เนาะฮะเนาะเมื่อกี้มันหลุดจะทำยังไงได้ผมไม่ใช่แบบถ่ายทอดแบบในอันนั้นผมจะให้ดูเมื่อกี้ผมทานเฉากล้วยหมดไปแล้วอันหนึ่งอันละ10บาทวันนี้มีลาซาด้ามาส่งของมันเป็นไมค์ครับเป็นไมค์ซื้อเวลาแล้วอันนี้มันส่งมาจากต่างประเทศนะผมซื้อไปตั้งนานแล้วตอนนั้นคิดว่าไอ้ไมค์ตัวนี้ที่สั่งซื้อไว้มันจะมีปัญหาใช้ไม่ได้หรือเปล่าอะไรพวกนี้ผมก็เลยสั่งซื้อรีบไปด้วยแต่ตัวนี้มันใช้เวลานานมากเพราะว่าส่งมาจากประเทศจีนเลยนะฮะราคา344บาทนะฮะรวมค่าส่งทั้งหมดแล้วนะราคาจริงๆมันน่าจะประมาณ320กว่าบาทแล้วค่าส่ง20บาทหรือเปล่าไม่รู้แต่เอาง่ายๆว่ารวมค่าส่งด้วย344บาทผมยังไม่ได้อินบ็อกซ์เลยนะฮะผมยังไม่ได้อันบ็อกซ์เลยนะผมยังไม่ได้แกะกล่องเลยเนี่ยเข้ามาส่งลาซาด้ามาส่งเมื่อประมาณสักบ่ายสองอ่ะเขาโทรมา344บาทนะฮะคอนเทนต์นี่นะฮะผมให้ดูนะฮะให้ดูนะฮะเห็นนะฮะว่ายังไม่ได้แกะเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะแกะพร้อมกันเลยมาดูกันอันนี้เป็นมาโอโน่ออฟฟิเชียลสโตร์นะฮะเป็นของมาโอโน่ออฟฟิเชียลสโตร์นะครับไม่ใช่สวัสดีครับพนมศักดิ์ครับพนมเป็นยังไงสบายดีป่ะมือนี่รบกวนล่างเข้ามาเล่นลากกับบางได้นะนมนะถ้าว่างพรุ่งนี้ได้นะหรือยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหาเดี๋ยวเย็นโทรหาหรือพรุ่งนี้โทรหาน้องนมเนาะเดี๋ยวผมจะแกะดูใหม่ก่อนมาโอโน่ออฟฟิเชียลสโตร์นะฮะราคา344บาทนะฮะรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะฮะแกะละแกะให้เห็นเลยนะฮะแกะให้เห็นเลยโอ้ข้างในมันจะบุมาอย่างดีเลยมันจะบุเป็นฟองน้ำอย่างดีเลยเนี่ยเป็นฟองน้ำนี่บุติดมาเลยเป็นฟองน้ำนะนะฮะเป็นฟองน้ำนะครับสวัสดีครับพนมศักดิ์ครับอันนี้ก็น้องนะฮะอำเภอบุญทริกจังหวัดบุญราชธานีเด็กๆมานั่งเล่นริมคลองประเวศไม้คือตัวนี้ฮะคล้ายๆกันกับไม้ที่ผมใช้อยู่นี่แหละแต่ไม้ที่ผมใช้อยู่มันเป็นยี่ห้อโบย่าแต่นี่มาโอโน่MAONO มาโอโน่ลาวาเลียไมโครโฟนโปรเฟชชั่นอลออดิโออินโนเวชั่นนะรุ่นเป็น AU-404 นะฮะ AU-404 นะฮะตรงนี้นะฮะเห็นนะฮะชัดๆนะฮะเอาคร่าวๆนะฮะตรงนี้ก็แกะกล่องมาเลย แกะออกมาแล้วโอ้มีเรือข้างยาวมาเดี๋ยวให้ดูเรือก่อนให้ดูเรือก่อนเรือมาแล้วนี่แหละสิ่งที่เราต้องการแหละเราอยากได้บรรยากาศริมคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็มีเรือมาอย่างนี้นะเสียงชัดเจนนะฮะ
ใหม่อยู่ตรงนี้ฮะเรือเลี้ยวเข้าคลองสีหรือเปล่าเรือเลี้ยวเข้าคลองสีซะแล้วเรือเลี้ยวเข้าคลองสีตรงนั้นซะแล้วมองไม่เห็นสะพานบังอยู่หรือว่าเขาเลี้ยวเข้าบ้านเขาก่อนมาถึงหรือเปล่าเราไม่กล้าจะโง่ไปเดี๋ยวจะหัวฟิดลงไปเห็นน้ำกระเพื่อมอยู่เรือเลี้ยวเข้าคลองสีซะแล้วอดดูน่าจะเป็นเรือเราเมื่อวานหรือเปล่าเดี๋ยววันหลังต้องไปนั่งถ่ายอยู่ตรงแยกตรงที่ของประเภทบุรีรัมย์ตัดกับคลองสีตรงนั้นอ่ะเลี้ยวเข้าก็ยังเห็นนี่เลี้ยวเข้าไม่เห็นเลยเลี้ยวก็แล้วก็เลยสวัสดีครับอาจารย์คิดถึงครับคิดถึงครับผมครับสวัสดีครับ สบายดีนะครับน้อมเนาะโอเคโอเคคิดถึงเช่นเดียวกันครับเรือเลี้ยวเข้าคลองสี่ไปแล้วนะเรือมาจากทางประเวศเอ้ยจากทางหัวไร่เข้นะมาเรื่อยๆพอมาถึงแยกที่เลี้ยวเข้าคลองสี่ก็เลี้ยวเข้าคลองสี่ตรงนี้ไปเลยเลี้ยวขวาไปเลยทางนี้ไปประเวศโอเคโอเคอันนี้ให้ดูกล่องสายไม้ที่แกะออกมาตรงนี้ผมแกะออกมาจากกล่องตัวนี้คือกล่องพัสดุซึ่งมีชื่อที่อยู่ผู้รับแล้วก็ชื่อที่อยู่ผู้ส่งแล้วก็มีราคาบอกอยู่ตรงนี้344บาท344บาทเนี่ยเป็นราคาที่เราจะต้องจ่ายให้กับพนักงานไงคือหมายถึงว่ารวมทั้งหมดละ304บาทในรวมทั้งค่าไม้ที่เราสั่งแล้วก็รวมค่าส่งละผมไม่แน่ใจว่าค่าส่งเท่าไหร่20บาทหรือค่าส่งฟรีหรือเท่าไหร่จำไม่ได้แต่มัน344บาทนะมาโอโน่นะฮะอย่างนี้นะฮะมาโอโน่แล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นซองของเขาแล้วอันนี้มีคู่มือเข้ามาผมว่าเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนมีคู่มืออยู่โอ้โหมีนามบัตรมาด้วย Thank you for your shopping with us ขอบคุณที่คุณช้อปปิ้งกับเรา If you don't know ถ้าคุณไม่รู้อะไร How to express yournew flow joy there are some suggestion suggestion คือหมายถึงว่าถ้าหมายถึงว่ามันก็เหมือนกับเป็นนามบัตรนั่นแหละถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ติดต่อเข้าไปได้ตามนี้อีเมลนี้นี่ๆเว็บไซต์นี้นี่นี่ naono.com นะ naono.com นะฮะ naono นะฮะนี่นะฮะมาจากจีนเลยนะฮะเดี๋ยวเอาตัวนี้พระเอกของเราอยู่ตรงนี้พระเอกของเราอยู่ตรงนี้อยู่ในตรงถุงตรงนี้นี่ตรงถุงตรงนี้นะผมจะลองดูเดี๋ยวจะลองวันนี้เลยมั้ยคือเวลามีไมค์มาติดตัวนี้แล้วมันจะโอเคเลยนะเดี๋ยวฮะลองดูก่อนนะฮะเกาะแกะออกมาแล้วปึ๊บอุ๊ยๆกลัวเหมือนกันนะกลัวหล่นลงไปริมคลองประเวศเหมือนกันโอ้โหมีอันนี้มีอันนี้นะฮะมีแจ็คอันนี้เป็นแจ็ค TRS นะเป็นแบบแค่1 2แล้วก็นี้3นะฮะ TRS แต่อันนี้โอ้อันนี้เป็นแบบ3ขั้วมันมีกาวอันนึงแล้วก็มีอีก3ขั้วก็คือซ้ายขวานะหูฟังซ้ายขวาแล้วก็มีไมโครโฟนนี่แต่นี่มันน่าจะเป็นตัวแปลงนี่เป็นตัวแปลงโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหออปชันครบเซตมากเลยเนี่ยนี่นะฮะแต่ไอ้ตัวนี้เป็นออปชันเสริมของเขานะคือหมายถึงว่าเผื่อเอาไปต่อกับกล้องดิจิตอล SLR ไงแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนตัวนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันมันเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหเขาให้ไอ้ไมค์มา2ตัวเลยจะใช้หมดมั้ยเนี่ยให้ไมค์2ตัวเลยนะเท่ากับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาเนี่ยสมมติว่าจัดรายการคู่กันใช่ไหมเขาใช้ไมค์คนละตัวใช่ป่ะใช้ไมค์คนละตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูคือสมมติว่านายกกับนายขอจัดรายการอยู่นายกก็เสียบไมค์ของตัวเองนายขอก็เสียบไมค์ของตัวเองเสร็จในแต่ละตัวมันก็จะมีหัวแจ็คมา2หัวใช่ป่ะแล้วก็พอจะเสียบเข้ามือถือล่ะ
นี่ก็เสียบเข้าตัวนี้เลยนี่เสียบเข้าตัวนี้เลยนี่เห็นไหมสองอันนายขอเอาไปตรงนี้นายขอก็เอาไม้พูดไปนายขอก็พูดนายขอก็พูดของต่างคนต่างพูดของตัวเองเสร็จปั๊บพอไม้เสียบเข้ามาตรงนี้แล้วเสร็จตรงนี้คือตรงส่วนที่ไปเสียบเข้ามือถือไงหมายถึงว่าพอคือแรงเสียงน่ะมาจากคนสองคนพูดใช่ปะเราไม่ต้องยื่นไปยื่นมาสัมภาษณ์อย่างนี้เลยหรือว่าต่างคนต่างจัดรายการต่างคนต่างชาติในของตัวเองอย่างเงี้ยแล้วหัวแจ็คตัวนี้ก็เสียบข้อมือถืออย่างเงี้ยเออดีมากเลยเขาทำดีมากเลยนี่แล้วที่ดีปกเสื้อก็ให้มาสองอันเห็นนะผมไม่มาสองตัวไงโอ้สุดยอดเดี๋ยวผมกลับไปเนี่ยผมกลับไปเดี๋ยวอาจจะมีถ่ายทอดสดตอนกลางคืนอีกนะเนี่ยอาจจะลองใช้ไมค์ตัวนี้ดู2ไมค์นี่แหละจะเสียบ2อันดูเลยแล้วก็ลองพูดทีละไมค์คนเดียวพูด2ไมค์คือคนเดียวพูด2ไมค์เนี่ยไม่ได้บ้านะแต่ว่าเป็นการทดสอบให้ฟังว่าเออไมค์มันดังมั้ยอะไรประมาณนี้จริงๆก็ใช้ไมค์ตัวใดตัวหนึ่งตัวเดียวก็ได้ถ้าพูดคนเดียวน่ะแต่ว่าทีนี้เราจะทดสอบไงว่าถ้ากรณีมี2คนแต่ตรงนี้เราไม่มี2คนนะเรามีคนอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็เลยว่าเออจังหวะนึงก็แสดงเป็นผู้พูดอีกคนนึงใช้ไมค์ตัวนึงจังหวะนึงก็แสดงเป็นผู้พูดอีกคนนึงใช้ไมค์ตัวนึงอย่างเงี้ยเพื่อให้เห็นว่าถ้ามี2คนก็ใช้ไมค์2ตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเสียบเข้ามือถือเนี่ยเสียบเข้ารูเดียวจุดเดียวนะฮะอันนี้คงไม่ว่ากันเนาะผมโอ้เขาทำดีมากเลยนะทำดีมากเลยคือตอนนั้นผมจะสั่งซื้อตัวนี้แหละพร้อมๆกับไมค์ตัวที่นี่แหละแต่ว่าตัวนี้มันสั่งจากต่างประเทศโหถ้าเวิร์กเนี่ยตัวนี้น่าจะขายดีนะเนี่ยแล้วราคาก็ถูกด้วย344บาทแล้วก็มันไม่ต้องใช้ถ่านด้วยเนี่ยมันไม่ต้องใช้ถ่านเลยมันไม่มีตรงไหนที่ใช้ถ่านเลยเห็นไหมมันเสียบเข้าโดยตรงเลยเนี่ยหรือว่าจะลองดูตรงนี้เลยนะเดี๋ยวลองดูกลับไปถึงคอนโดก็ยังไม่สายหรอกเนาะเพราะว่าเรามันจะไปอยู่คอนโดเดี๋ยวเราก็มีการถ่ายทอดตอนเย็นอีกรอบนึงก็ได้แล้วลองใช้ไมค์ตัวนี้ดูเออเนาะจะได้เห็นกันชัดๆเลยนะฮะสมาชิกก็รอรับชมรับฟังได้นะฮะผมเนี่ยวันนี้เป็นการพูดคุยกันอย่างนี้แหละเก็บนะฮะเก็บวันนี้มีขออนุญาตนิดนึงนี่เข้ามาส่งผมก็เลยเอาติดกระเป๋ามาด้วยเผื่อจะให้มีเรื่องพูดหน่อยเพราะว่าอย่างตัวนี้นะเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตทักทายกับเพื่อนๆในเฟซก่อนเดี๋ยวเพื่อนที่ทักเข้ามาแล้วจะเสียใจที่บอกให้ นั้นเราไม่ยอมพูดด้วยนะฮะประสิทธิ์ก็เข้ามารับชมด้วยนะฮะวันนี้ได้ไมค์ใหม่นะฮะได้ไมค์ใหม่มาสำหรับคนที่ทำบล็อกเกอร์หรือว่าถ่ายทอดสดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะผมว่านะการที่มีไมค์เข้ามาตัวหนึ่งหนีบใส่ปกเสื้ออย่างเงี้ยนะมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่อาจจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาเงี้ยแต่ว่าเมื่อเทียบกับคุณภาพของเสียงที่ได้กับที่เราใช้ไมค์โคโฟนที่ติดอยู่กับกล้องของเขาเองเนี่ยมันก็จะช่วยเสียงเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยเราอยู่ห่างจากมือถือเราอะใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นสภาพแบบอย่างเงี้ยนะกับห่างจากมือถือประมาณสักเกือบ2เมตรเลยนะเนี่ย2เมตรเลยอ่ะตีว่า2เมตรเนี่ยถ้าในความเป็นจริงเนี่ยไมค์ของมือถือมันก็คือมันติดอยู่ที่มือถือใช่ป่ะเวลาเราห่างออกมาแล้วเท่ากับว่าเราห่างไมค์ยิ่งห่างไปไกลมันก็ยิ่งห่างไมค์มากขึ้นเสียงก็จะดังเบาลงแต่ถ้าเราเอาไมค์มาติดคอเสื้อเนี่ยคือถึงเราจะอยู่ใกล้มือถือไมค์มันอยู่ตรงนี้มันก็ห่างเท่าเดิมเราขยับไปอีก1เมตรไมค์มันก็ยังห่างปากเราเท่าเดิมผมขยับไปอีกสัก2เมตรเนี่ยไมค์ตัวเนี้ยมันก็จะห่างปากเราโอ้ไปไหนท่านตลาดอ๋อโอเคอันนี้เป็นน้องดูจะกันเลยมาเดียววัดมาวัดบุนึกว่าใครนะคือถ้าเราพูดใส่มือถืออ่ะถ้ามือถือเราอยู่ตรงนี้ปากเราอยู่ตรงนี้มันก็คือห่างตรงนี้
แต่ถ้าเราห่างออกไปเท่ากับว่าระยะห่างระหว่างปากเรากับมือถือกับระยะห่างระหว่างปากเรากับไมค์ที่อยู่บนมือถือมันก็จะห่างกันไปเรื่อยๆตามระยะทางที่เราถอยออกไปนะถ้าเราถอยห่างออกไปไม่ว่าเราจะถอยมือถือออกไปหรือว่าถอยคนออกไปก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะห่างแต่ว่าถ้าเราติดคอเสื้อไว้อย่างเงี้ยเราจะเดินไปไกลขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยระยะห่างระหว่างปากกับไมค์เรามันยังเท่าเดิมจริงป่ะดังนั้นมันจะขึ้นอยู่กับความยาวของไมค์ของสายไมค์ตรงนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นไมค์สายนะที่ผมต่อกับมือถือตรงนี้มันเป็นไมค์สายมันไม่ใช่ไมค์ลอยนะเป็นไมค์สายซึ่งถ้าไมค์ลอยมันจะราคาแพงมากแล้วก็บริเวณไมค์ลอยเวลาไปต่อปั๊บแบตเตอรี่หมดมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยเพราะว่าไมค์ลอยมันต้องใช้ไมค์มันต้องใช้ไฟฟ้ามันต้องใช้แบตเตอรี่มันต้องใช้พลังงานในการที่จะไปเลี้ยงตัวรับตัวส่งเพราะไมค์ลอยจะมีตัวส่งเขาเรียกว่าตัวทรานซีเวอร์กับตัวรับคือตัวรีซีเวอร์คือส่งสัญญาณโดยใช้ตัวส่งทัชมิสเตอร์เนี่ยเป็นตัวส่งสัญญาณตัวรับก็คืออยู่ฝั่งมือถือเป็นตัวรับสัญญาณที่ออกจากเครื่องส่งไมค์ที่อยู่ติดตัวเราเนี่ยไปเข้าเครื่องรับที่อยู่ใกล้ๆมือถืออย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้มันต้องใช้พลังงานนะมันต้องใช้แบตเตอรี่อะถ้าแบตหมดก็จบหรือว่าบางทีจูนไม่ตรงมั่งอะไรมั่งซึ่งถามว่าไมค์ลอยมันดีไหมมันดีไมค์ลอยนะมันดีนะมันดีมากเป็นมืออาชีพมากแหละนะเพราะว่าการเคลื่อนตัวอะไรต่างๆก็แล้วแต่เวลาเราสมมติเราไปถ่ายในสมมติว่าเป็นงานปาร์ตี้หรือว่าในตลาดนัดหรือว่าสวนสนุกอะไรก็แล้วแต่ที่มีคนพลุกพล่านเงี้ยไมค์ลอยมันสะดวกแต่ถ้าเราต้องพูดอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ไมค์ลอยก็ได้ไงเราใช้แค่ไมค์อย่างเงี้ยไมค์เพราะว่าเราไม่ได้เคลื่อนตัวไปไหนเนี่ยเพราะเราอยู่แค่นี้ใช่ไหมแล้วไมค์มันก็ไม่ได้ไปเกะกะใครเพราะว่ามันวางทีเดียวมันก็คือจบเลยอย่างเงี้ยอาจจะมีหมุนกล้องบ้างนิดหน่อยอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้ว่าระบาดอะไรมากมายนักเนาะถ้าพูดถึงอันนี้ผมพูดถึงให้ฟังนะไม่คือหามาติดซะเพราะว่าอย่างตัวนี้ลมแรงมากเลยเนี่ยถ้าผมไม่มีไมค์ตัวนี้แล้วให้ผมตะโกนพูดเนี่ยโอ้โหยังไงก็แล้วแต่เสียงมันไม่มีทางที่จะเข้าไปในมือถือตรงนั้นได้อย่างชัดเจนแบบแล้วไหนจะเสียงลมที่ไมค์ในมือถือมันก็จะรับอีกแต่อย่างเงี้ยเสียงลมก็จะเบาลงใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยเสียงตอนนี้ลมแรงมากเลยนะถ้าผมไม่ใช้ไมค์อย่างเงี้ยโอ้โหท่านจะแทบจะไม่ได้ยินเสียงผมแล้วเนี่ยจะได้ยินแต่เสียงลมแล้วเนี่ยเนาะคืนนี้จะคุยเรื่องอะไรคืออ๋อคืนนี้อยากจะคุยเรื่องคุยเรื่องเพลงหน่อยเพลงดีนะคือผมไปหาข้อมูลมาแล้วเพลงลูกทุ่งของสอนคีรีศรีประจวบที่ร้องไว้เพลงชื่อเพลงอะไรนะที่ดังๆอ่ะหนาวลมที่เรนูเรนูนครที่นี้ทั้งมีมนต์คลังได้พบนวลนางนางเมืองต้องมนต์แน่นิ่งน้องเส้นไม้ไว้ผมมวยสวยเปิดเพลงพี่รักเจ้าแล้วแท้จริงสาวเวียงพิงแห่งแดนอีสานที่วางไว้นะว่าจะคุยเรื่องนี้แหละเพราะว่า จะคุยเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความเกี่ยวพันกับพระธาตุพนมก็คือพอคนฟังเพลงนี้ก็ได้รู้จักพระธาตุพนมได้รู้จักสาวภูไทยได้รู้จักเรนูนครได้รู้จักจังหวัดนครพนมด้วยนะคือมันจะมันไม่ใช่เป็นเพลงมันเป็นเพลงที่บรรยายว่ามีสาวภูไทยนะไปไหว้พระธาตุพนมที่อำเภอธาตุพนมนั่นแหละนะแล้วก็มีหนุ่มคนหนึ่งก็หลงรักสาวภูไทยที่ไปโน่นน่ะนะเป็นการบรรยายในค่ำคืนอันสวยงามอย่างเงี้ยแล้วก็มีผู้สาวภูไทยพูดคุยกันเสียงหวานๆอะไรพวกเนี้ยเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นถ้าเป็นทางเหนือทางเชียงใหม่ก็ยังทิ้งก็จะเรียกว่าเจ้าหวัดดีเจ้าหวัดดีหวัดดีเจ้าไปตั้งไหนเจ้าไปจะไหนเจ้าอย่างเงี้ยแล้วลักษณะการพูดของผู้ไทยเนี่ยก็จะมีลักษณะไพเราะสนอหูเหมือนกับ
ทางเวียงพิงทางเชียงใหม่เลยก็ว่ามาซิเลอร์ไปเอ็ดเพอไปกินข้าวอย่างเงี้ยอันนี้คือภาษาพูดไทยอย่างเงี้ยคนแต่งเพลงได้ยินเสียงพูดอย่างเงี้ยก็ทำให้นึกถึงว่ามันไปคล้องจองมันไปมีความสลัดสลวยมันสวยงามฟังเพราะสนองหูเหมือนกับสาวเวียงพิงที่เขาพูดกันก็เลยมาเปรียบเทียบว่าเป็นสาวเวียงพิงแห่งแดนอีสานคือเวียงพิงนี่หมายถึงเชียงใหม่ครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นเวียงพิงแห่งแดนอีสานนี่เป็นต้นนะฮะเพลงรอนพี่ที่นครพนมด้วยไหมตายอรไทยร้องอ๋อได้เพลงรอนพี่ที่นครพนมก็ได้ครับแต่มันเป็นเพลงตายอรไทยร้องนะฮะอันนี้เป็นโอ้วันนี้รู้สึกว่าภาพใสดีนะตัดกับเสื้อชลบุรีด้วยนะเดี๋ยววันนี้เมื่อกี้ได้ถ่ายไปรอบนึงนะถ่ายไปรอบนึงแล้วก็พอดีเขาเรียกว่าอะไรนะเพราะมันตัดไปเฉยเลยเน็ตมันหลุดไปเฉยเลยไม่รู้มันน้อยใจอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมพูดหรือว่าผมจะไปซื้อเน็ตของทีโอทีมาใช้เน็ตของแคทเลยน้อยใจเลยก็คือผมจะซื้อเน็ตของทีโอทีมาไงแล้วทีนี้ซิมเขาหมดเขาก็เลยบอกว่าให้ลงชื่อแล้วก็ให้เบอร์โทรไว้ถ้าซิมมาเขาจะโทรมาบอกว่าซิมมาแล้วนะอะไรแบบนี้ค่อยไปซื้อค่อยไปจดทะเบียนซื้อซิมก็โดยหลักฐานการซื้อซิมทั่วไปก็ทุกๆครั้งที่ซื้อซิมทุกวันนี้นะฮะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะเพื่อให้ทางผู้จำหน่ายนะเขาถ่ายเอกสารหรือว่าเก็บหลักฐานไว้เนาะเพลงรอพี่ที่นครพนมด้วยไหมตายอรทัยร้องอ่ะครับได้เดี๋ยวผมจะเด็กคือจริงๆเพลงรอพี่ที่นครพนมก็เพราะดีนะตายอรไทยร้องก็เพราะดีแต่เป็นเพลงที่ผ่านมายังไม่หลายปีเนาะวันนี้พูดถึงเรื่องเพลงไอ้หนาวลมที่เรโนเนี่ยเป็นที่น่าแปลกก็คือคนที่แต่งเพลงเนี่ยคืออาจารย์สุรินทร์ภาคสิริเนี่ยแกไม่เคยไปที่เรโนละครก่อนที่จะแต่งเพลงนี้นึกออกปะแต่แกไปที่ท่าพนมแกก็เลยแต่งเพลงนี้คือแกไปเห็นสาวภูไทยมาจากรีนุนครมาฟ้อนรำถวายพระท่าพนมนั่นแหละนะแกก็เลยแต่งเพลงนี้แล้วก็มีการพูดจาไพเราะสะเหร่าหูเปรียบไปสำเนียงเหมือนกับพวกสาวเวียงพิงคือสาวเชียงใหม่ที่เขาพูดหวัดดีเจ้าอ้ายไปแต่ใดมาเจ้ากินข้าวแล้วก็เจ้าอะไรพวกนี้ผมก็ไม่รู้นะภาษาเหนืออย่างนี้นะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นทางอีสานก็ว่าไปซิเลอร์มาอันนี้ผู้ไทยไปซิเลอร์มากินข้าวแล้วบ่เอ็ดเผือกินนะเนี่ยมันจะมีความสำเนียงไพเราะสนองหูคนแต่งคืออาจารย์สุรินทร์ภาคสิรินี่แกก็เลยเปรียบเทียบว่าโอ้พูดจะไพเราะแบบสาวเวียงพิงเลยอย่างเงี้ยอ่อนช้อยสวยงามเหมือนกับสาวเชียงใหม่เลยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมานั่งริมคลองประเวศบุรีรมเล่าประวัติแล้วหรือยังอ๋อเล่าแล้วฮะคลองประเวศบุรีรมเนี่ยเราไปน่าจะเป็นประวัติคลองประเวศบุรีรมเนี่ยถ้าใครเคยนั่งฟังผมเล่าเนี่ยน่าจะจำได้แล้วมันน่าจะจำได้แล้วแหละก็คือคลองประเวศบุรีรมย์น่ะที่อยู่ตรงเนี้ยเป็นคลองที่ขุดนะเป็นคลองขุดไม่ใช่คลองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะเป็นคลองขุดในสมัยร.5ในสมัยรัชกาลที่5นะผู้ที่อำนวยการขุดในครั้งนั้นนะฮะที่เขาเรียกว่าที่ควบเขาเรียกจะพูดให้ถูกต้องคือยังไงล่ะเอาพูดง่ายๆว่าเป็นภาษาชาวบ้านอ่ะผู้ที่ควบคุมการขุดคลองแห่งนี้คลองประเวศบุรีรมย์น่ะคือเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์หรือว่าท่านบอนบุญนาคหรือว่าท่านเจ้าคุณทหารนั่นเองนะฮะซึ่งมันก็จะมีประวัติที่มาเกี่ยวพันกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วยนะเพราะว่าช่วงที่ท่านขุดมาถึงตรงเนี้ยมาถึงหัวตะเข้ตรงเนี้ยคือคลองตรงนี้มันเป็นคลองขุดไงเป็นคลองขุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาที่มาจากโน่นจากคลองพระโขนงนู่นจากอ่อนนุชจากประเวศหัวตะเข้
หลวงแพ่งคลองสวน100ปีไปจะลงแม่น้ำบางปะคงที่อำเภอบ้านโพคือคลองเนี่ยขุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะคงนะฝั่งนี้คือพระโขนงคลองพระโขนงไปจะถึงลงแม่น้ำบางปะคงนู่นนะที่อำเภอบ้านโพนะก็ความยาวประมาณ 4-50 กิโลเมตรนะช่วงที่ท่านขุดมาถึงวัดตะเคเนี่ยท่านเห็นชาวบ้านที่มาขุดคลองนี่แหละเห็นชาวบ้านแถบนี้นั่นแหละว่าพอตกเย็นมาได้เงินจากการขุดคลองหรือว่าได้เงินจากนู่นจากนี่มาอะไรก็แล้วแต่มีเงินมาก็มากินเหล้ามากินเหล้าพอกินเหล้าแล้วก็ทะเลาะกันมาฆ่ากันมาตีกันมาทำร้ายร่างกายกันเพราะว่าท่านก็เลยเกิดดำริว่าโอ้คนเหล่านี้ที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้รับการศึกษาคือตกเย็นมาก็มากินเหล้าแล้วมาทะเลาะกันแล้วก็ตีกันฆ่ากันอย่างเงี้ยเหตุเพราะว่าไม่ได้รับการศึกษานั่นเองไม่ได้มีการศึกษานั่นเองถ้าคนเหล่านี้ได้รับการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่น่าจะดีขึ้นหรือว่าความคิดความอ่านน่าจะดีขึ้นท่านก็เลยดำริไว้กับลูกหลานท่านว่าถ้าในอนาคตเนี่ยคือท่านเป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนี้ด้วยให้นำที่ดินของท่านเนี่ยไปบริจาคเพื่อสร้างเป็นสถานศึกษาเพื่อให้คนในแถบนี้ได้มีสถานศึกษาให้ได้มีที่เรียนหนังสือพูดง่ายๆอ่ะนะดังนั้นเมื่อการต่อมาเมื่อลูกสาวท่านก็เรียกลูกสาวมาของท่านเจ้าคุณอาหารหรือท่านเจ้าพระยาสุวงศ์ไวยวัฒน์เนี่ยคือท่านคุณหญิงเลี่ยมอะเนาะท่านก็เลยนำที่ดินของท่านเจ้าคุณอาหารเนี่ยมาบริจาคให้กับกระทรวงศึกษาธิการนะถ้าจำไม่ผิดนะเพื่อให้ตั้งเป็นสถานศึกษาให้กับบริเวณลาดกระบังเนี่ยมีอยู่3-4ที่